เอ๊ะในบ่อนี้ปลาขอนไม้เฮ้ยไม่ใช่บ่อนี้ผมไม่ได้เลี้ยงปลาเพื่อนๆลืมครับผมเออในบ่อนี้นะนี่ไงโอ้โหสัตว์เลี้ยงของผมเพื่อนๆนี่ไงเห็นไหมเพื่อนๆนี่สัตว์เลี้ยงของผมนะโอ้โหตุ๊กโอเคครับคนหนึ่งนะผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับอยู่กับผมอันเอที่ซีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆนะไปล้างบ่อเก่าๆของผมนะคือต้องบอกก่อนนะว่าใครที่เลี้ยงปลาหรือว่าทำฟาร์มสัตว์นะครับก็ต้องมีช่วงเวลานึงนะที่จะต้องล้างทำความสะอาดภาชนะหรือว่าบ่อปลาหรือว่าภาชนะที่เราเลี้ยงสัตว์ของเรานะครับก็วันนี้นะจะเป็นการล้างบ่อเก่าๆนะเป็นบ่อปลาเลยนะที่ผมไม่ได้ล้างมาหลายเดือนละในฟาร์มของผมก็มีบ่อปลาประเภทนี้อยู่หลายร้อยบ่อนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดเขาเปลี่ยนน้ำเขานะในช่วงระยะเวลา1เดือน3เดือน5เดือนก็ว่านไปแต่ละบ่อไม่เหมือนกันเนาะอยู่ที่ว่าสัตว์แต่ละชนิดแต่ละประเภทของเรานะครับอยู่ในบ่อนะครับแล้วก็ระบบน้ำต่างๆเราจัดยังไงนั่นเองนะครับวันนี้นะผมก็เลยจะพาเพื่อนๆไปดูบ่อเก่าๆที่ผมเลี้ยงนะครับสัตว์ชนิดนึงไว้หน้าบ้านของผมนะเป็นสัตว์ตัวโปรดของผมอีกตัวนึงเลยนะแต่ว่าไม่เจอเขานานละวันนี้ก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆไปดูสัตว์น้ำในบ่อนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่พี่น้องคนไหนนะที่ชอบเรื่องราวใน channel ของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อนๆและขอฝากอีกหนึ่ง channel นะครับสำหรับอ่าน ATC พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะจะเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากัดโดยเฉพาะเลยนะใน channel นี้เนาะใครที่ติดตามนะครับก็จัดไปเลยนะครับอ่ะโอเคเราไปเริ่มนะฮะล้างบ่อแล้วก็ไปดูสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักของผมกันเลยครับ Let's goเพื่อนๆครับมาดูบ่อปลาเก่าๆของผมบ่อนี้นะครับคือในบ่อนี้นะเพื่อนๆผมไม่ได้เปลี่ยนน้ำมาครึ่งปีแล้วและวันนี้ผมกำลังอยากจะเปลี่ยนน้ำเขานะฮะเรามาดูกันครับสภาพบ่อเก่าๆของผมนะฮะมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะฮะก็ในบ่อนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีพวกผักบุ้งนะฮะจอกนะฮะแล้วก็สัตว์น้ำนะครับที่อาศัยอยู่ในนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีขอนไม้นะครับเป็นไม้น้ำเนี่ยเพื่อนๆถ้าสังเกตนะในบ่อเนี้ยมันจะมีพวกผักบุ้งด้วยนะที่ผมใส่ให้นะแล้วก็จอกนะครับข้างบนนะฮะก็จะปิดแบบเรียกว่าให้มันดูแบบมีกระถางต้นไม้อะไรนิดหน่อยเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตรงสตูดิโอผมนะวันนี้ผมก็เลยจะล้างบ่อนี้แหละครับเพื่อนๆเรามาดูกันครับว่าในบ่อนี้ของผมนะฮะสัตว์น้ำของผมนะฮะเป็นยังไงโตแล้วบ้างหรือยังนะฮะบ่อเก่าเนี่ยมันเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้นะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะฮะที่หลายคนชอบมากนะฮะทุกคนในการล้างบ่อนะครับก็เลยจัดให้เรื่อยๆแล้วกันเนาะมีบ่อหลายร้อยบ่อครับที่บ้านนะที่จะล้างให้เพื่อนๆดูนะครับแต่วันนี้เรามาล้างบ่อนี้ก่อนโอเคครับเพื่อนๆในบ่อนี้ปลาของผมมันอยู่ไหนหมดนะจ๊ะเอ๋เอาโอ้โหเพื่อนๆดูขี้ดิโอ้โหเศษแบบขี้ปลาอะไรวะเนี่ยเอ๊ะในบ่อนี้ปลาขอนไม้เฮ้ยไม่ใช่บ่อนี้ผมไม่ได้เลี้ยงปลาเพื่อนๆลืมครับผมเออในบ่อนี้นะนี่ไงโอ้โหสัตว์เลี้ยงของผมเพื่อนๆนี่ไงเห็นไหมเพื่อนๆนี่ไงสัตว์เลี้ยงของผมนะโอ้โหตัวนี้นะเขาเป็นตัวที่น่ารักมากๆเพื่อนๆผมเลี้ยงไว้นะมันคือเจ้าเต่าญี่ปุ่นครับเพื่อนๆนี่ผมจะจับออกมาให้เพื่อนๆดูก่อนนี่แน่โอ้โหเราลืมไปว่าเราเลี้ยงเต่าญี่ปุ่นในบ่อนี้ในบ่อข้างๆนะครับเป็นบ่อของป้าเนาะแสดงว่าบ่อนี้นะครับเพื่อนๆผมเลี้ยงเต่าตัวเนี้ยไว้นานละแล้วก็น้ำในบ่อนี้ก็ไม่ใช่ครึ่งปีครับเพื่อนๆประมาณ 3-4 เดือนนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ก็ค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะครับก็ลืมไปนะครับจริงๆมันเป็นบ่อนี้นะฮะที่เลี้ยงปลาเนาะแล้วก็ล้างไปแล้วนะครับโอเคตัวนี้นะครับเป็นเต่าญี่ปุ่นของผมเองนะครับเพื่อนๆก็เจ้าเต่าญี่ปุ่นตัวนี้นะฮะมันเป็นตัวที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเนาะตั้งแต่ตัวเท่านี้นะฮะเท่าไรข้างหลังกระดองมันนะแล้วก็ตอนนี้ครับมันก็โตแล้วนะครับเพื่อนๆลักษณะของเขานะผมก็อธิบายเต่าญี่ปุ่นมันก็คล้ายๆเต่าทั่วไปหรอกมั้งมีตีนนะครับแต่ว่าลายหางมันค่อนข้างจะสวยนะเพื่อนๆเต่าญี่ปุ่นไม่แนะนำให้เอาปล่อยธรรมชาตินะครับถ้าเลี้ยงแล้วต้องรับผิดชอบชีวิตเขาด้วยนะเรามาดูกระดองก่อนดีกว่ากระดองเขาอะคือตะโอ้ยตะไคร่น้ำครับผมตะไคร่น้ำเกาะกระดองน้องนะฮะคือแบบเนี่ยเพื่อนๆดูดิโอ้สาหร่ายเกาะกระดอง
ต็มเลยนะฮะแล้วก็หน้าของเขานะครับเพื่อนๆหน้าของเขาก็จะมีลายครับเป็นลายสีเหลืองเนาะที่แซมเข้ามานะครับแล้วก็ตรงหัวจะเป็นสีส้มนะฮะจะมีขีดสีส้มอยู่บริเวณกลางหัวนะฮะคือเต่าญี่ปุ่นอ่ะผมจะไม่เคยลองให้เขางับนิ้วดูนะครับแต่ว่าไม่งับดีกว่านะส่วนเล็บเท้าเขานะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตอ่ะมันคมมากนะฮะเล็บพวกเนี้ยคมมากๆนะฮะก็พยายามอย่าให้น้องนะฮะคือเอาเล็บมาขูดแขนขูดขาเนาะอาจจะมีพวกเชื้อโรคอะไรในบ่อนะครับที่มันสะสมไว้นานนะฮะมันเข้าผิวหนังเราได้เนาะส่วนหางนะครับนี่ฮะเต่าก็จะมีหางนี้ครับเนื้อแน่นมากโอ้โหตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจำได้แล้วเขาชื่อว่าผัดเผ็ดนะครับก็เป็นชื่อที่ตั้งไว้นะครับเฉพาะตัวนี้เลยนะฮะลายครับผมเพื่อนๆดูลายใต้กระดองนะครับลายของเขานะฮะจะเป็นรูปลักษณะคล้ายเปลือกหอยนะเท่าที่ผมดูนะฮะแต่ว่าแล้วแต่จินตนาการหรือเปล่าตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยเนี่ยเนาะแล้วก็บริเวณตรงกลางนะครับคือเต่าผมมันโดนตะไคร่น้ำเกาะไปเยอะ เป็นเต่าที่ดึกดำบรรพ์มากถ้าดูสภาพก็คือดึกดำบรรพ์มากเพื่อนๆเดี๋ยวดูเล็บตีนเขานะนี่นี่เดินออกไปเห็นฉันแล้วทำเป็นตกใจนะจริงๆเต่าผมมันเลี้ยงแบบธรรมชาติมากนะแล้วก็มันก็เลยนะครับมีความไม่เชื่องนะฮะอันนี้คือเห็นดูแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนี้เราเดินออกไปดีกว่าไปเลยไปเลยเดินโชว์หน่อยเต่าญี่ปุ่นเดินค่อนข้างเร็วนะครับเพื่อนๆค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับผมนะผมว่าเต่าชนิดนี้เดินเร็วนะครับแล้วก็ตรงหลังเขาเนี่ยก็เอาไว้แบบนี้ก็สวยดีเนาะแต่จริงๆน่าจะทำความสะอาดให้เขาสักหน่อยโอเคเรามาเปิดน้ำระบายแล้วในบริเวณของท่อนะเพื่อนๆผมก็จะเปิดน้ำทิ้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในบ่อเนี้ยไม่จำเป็นต้องอะไรมากมายครับก็ฉีดขี้เต่าออกนะครับแล้วก็พวกเศษไม้เน่าอะไรพวกนี้ก็ฉีดๆออกก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆอาหารนะครับอาหารที่ผมให้เต่าญี่ปุ่นของผมนะครับก็เป็นผักบุ้งนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีพวกกุ้งอะไรพวกนี้บางครั้งนะฮะเนาะในพวกกุ้งพวกอาหารที่เป็นอาหารสดมาเสริมนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีพวกอาหารเม็ดของเต่าญี่ปุ่นนะแต่นั่นๆนะฮะจะให้ที่นะครับก็ไม่ได้ให้หานานเหมือนกันนะเนี่ยในบ่อเนี่ยลืมนะครับเพื่อนๆตั้งแต่กวินเกิดนะผมก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะแล้วก็ลืมด้วยนะครับว่าบ่อเนี่ยเป็นเต่าญี่ปุ่นของเราเองนะฮะเฮ้ยอะไรไปยัดรูเข้ามายัดรูครับเพื่อนๆเต่าญี่ปุ่นเราจับจากด้านข้างดีกว่านะป้องกันน้องงับมือนะครับเพื่อนๆเอาลงไปเดินเล่นก่อนไปโอเคตรงนี้เราก็เคลียร์นะครับทำความสะอาดฮะเอาอะไรที่มันยัดรูท่อออกเนาะพืชน้ำพวกนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้แหละมั้งไม่นะโอ้โหกระดองเขานี่คือเอาแปรงมาขัดหน่อยดีไหมเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนดูนะดูเขาเดินนะเดินค่อนข้างไวนะเจอละไปในป่าใหญ่ละบ่นดีมากเลยเต่าตัวนี้คือเสียงเขาจะลำพึงลำพันนะบ่นนะมุดไปแล้วเพื่อนจริงๆบริเวณนี้ก็จะมีพวกงูนะครับเพื่อนๆที่ผมเลี้ยงไว้นะมันไม่ได้เรียกก็เลี้ยงหรอกมันมาอาศัยอยู่เองนะครับก็จะเป็นพวกงูปลาอะไรพวกนี้ครับเจอบ่อยมากนะฮะนี่ฮะใต้ท่อเขาเนี้ยน่าจะมีฮะงับขึ้นมาก็น่าจะขดตัวอยู่ในนี้สักตัวสองตัวนะครับนี่ก็บอลแบล็กเมจิกของผมนี่เริ่มแตกหน่อครับตรงนี้ก็กำลังทำร้านใหม่นะครับเดี๋ยวไว้จะรีวิวให้ดูนะฮะเฮ้ยเฮ้ยต่อที่บุญผมนี่แอบมาหลบซ่อนตรงนี้นี่เองให้เดินเล่นก่อนให้เดินเล่นก่อนไปลูกเดินไปไหนก็ไปแล้วก็ในการล้างบ่อนะครับเพื่อนๆล้างบ่อเต่ามันง่ายหน่อยเนาะเราก็เอาพวกขอนไม้ออกมาก่อนก็ได้แบบนี้เลยดีกว่านี่ฮะเพื่อนๆหูนานอยู่นะเนี่ยถ้าปล่อยน้ำออกน้ำโคตรแบบโคตรเรียกว่าโคตรเข้มอ่ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็เจ้าเต่าของผมนะฮะก็เดินมาทางนี้ละอุ้ยผมก็ไม่ค่อยได้จับเขาบ่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้จับเลยแหละไม่ได้เล่นเลยนะฮะก็เอาเลี้ยงไว้เป็นของรักนะฮะเลี้ยงไว้เป็นของสัตว์เลี้ยงนะฮะนี่แหละฮะโอ้โห มันรู้ว่าชอบอยู่ตรงนี้นะกระโดดดีจัดนะครับเดี๋ยวเราขัดกระดองอะไรให้เขาสักหน่อยเนาะเอาผ้าเช็ดๆเอาก็ได้มั้งกระดองเขาอะโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมเปิดน้ำออกให้หมดก่อนพวกจอกพวกนี้คือเสียดายนะเดี๋ยวเอาจอกพวกนี้นะฮะเก็บไว้ก่อนนะฮะทุกคนเพื่อนๆตอนนี้นะครับสภาพของบ่อนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเลอะนะฮะคือเลอะไปด้วยพวกเศษใบไม้เน่าอะไรพวกนี้แล้วก็ขี้เต่าครับเพื่อนๆคือมันแทะเนาะมันแทะใบไม้นะครับก็ไปทำความสะอาดไปนะฮะส่วนน้องเราก็จะฉีดน้ำให้เขาน่ารักว่ะ
เต่าญี่ปุ่นน่ารักมากนะเพื่อนมันบ่นเก่งมากนะเต่าตัวเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะดูอะไรที่ติดปลายท่ออ่อนคือน้ำไม่ระบายออกครับอย่ามาดันสิอย่ามาดันท่อสิโอเคนี่ฮะเราก็จะฉีดประมาณนี้แหละพวกตะไคร้อะไรพวกเนี้ยที่มันอยู่เราก็จะไม่ปล่อยไปนะฮะจะไม่ทำความสะอาดเอาตะไคร้ออกนะเพื่อนๆคือต้องบอกนะครับว่าในบ่อเต่าเนี่ยถ้าเรานะครับปล่อยเต่าไว้อย่างเดียวนะครับมันจะมีลูกน้ำมาเกิดนะเพื่อนๆก็ระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องของลูกน้ำยุงลายอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็แนะนำเฉยๆนะครับต้นนี้น่าจะชื่อว่าต้นก้ามปูนะครับมีคนถามผมเมื่อ EP ก่อนนะที่ผมล้างบ่อเจอปลาพาราไดซ์สองหางนะครับก็ต้นนี้น่าจะชื่อว่าต้นก้ามปูหลุดนะไม่แน่ใจนะครับลองไปเซิร์ชใน Google ดูอีกทีนะครับน่าจะใช้เวลานานอยู่นะเนี่ยน่าจะใช้เวลานานเอาเรื่องนะเต่าญี่ปุ่นของเราครับเรามาทำความสะอาดกระดองให้เขาหน่อยจริงๆตรงกระดองนะเพื่อนๆเอาเล็บคมอ่ะเอาพวกอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเอาที่เป็นผ้าหรือว่าเป็นแปลงก็ได้ครับแปลงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกระทบผิวเขาหรือเปล่านะเนี่ยอ้าปากคือแบบปากโคตรใหญ่อ่ะพร้อมกัดอ่ะพร้อมกัดตลอดเวลาต่อไหมพวกเศษของต้นผักบุ้งนี่คือแบบติดรูแบบโคตรดีเอาออกก่อนดีกว่าโอเคประมาณนี้ส่วนเต่าเราก็ปล่อยไว้เหมือนนั้นแหละครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมจะล้างให้เสร็จก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราดูตอนเสร็จเลยดีกว่าครับว่าบ่อจะกลับมาสวยได้แค่ไหนนะเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับบ่อของเรานะครับบ่อของน้องเต่านะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในการล้างก็เอาประมาณนี้แหละเราไม่เอาใส่เกินไปนะครับตอนนี้ผมปล่อยน้องเต่าญี่ปุ่นไปเรียบร้อยละเต่าญี่ปุ่นของผมก็ไปหลบอยู่ใต้ขอนไม้สีเหมือนกันด้วยนะเนี่ยเนี่ยหลบอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็ข้างนอกนะฮะเพื่อนๆก็ผักบุ้งเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จอกผักบุ้งนี่เติมบ่อยนะครับส่วนขอนไม้ตัวเนี้ยหลายคนถามว่าเอาไว้ทำอะไรครับก็คือเต่าพวกเนี้ยมันจะชอบมาผิงแดดนะครับในตอนเช้าๆนะฮะตอนที่มีแสงแดดเนาะเขาจะมาผิงแดดนะเพื่อสุขภาพที่ดีของเขาด้วยนะครับเพื่อนๆคือในบ่อเนี้ยต้องบอกว่าตอนเช้าๆต้องให้เขาโดนแดดด้วยนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้เติมน้ำไปนะครับพอแล้วแต่เราครับน้ำพวกเนี้ยเพราะว่าเรามีขอนไม้ให้เต่ามันขึ้นมาหลบอยู่แล้วข้างล่างก็สำหรับว่ายน้ำเล่นของมันนั่นแหละฮะทุกคนก็ประมาณส่วนอาหารนะครับอีกอย่างนึงก็คืออาหารสำเร็จรูปของเต่านะครับของเต่าญี่ปุ่นเลยนะครับเพื่อนๆก็หาซื้อกันดูเองได้นะครับอาหารของเต่าญี่ปุ่นนี่แหละมีหลายยี่ห้อเยอะแยะนะครับก็เลือกใช้เอานะโอเคก็จะประมาณนี้น้ำผมก็จะเติมในระดับเดิมครับระดับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะเรียบร้อยครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเรื่องราวของเต่าญี่ปุ่นในวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับก็สำหรับเต่าญี่ปุ่นก็อาจจะมีอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะสำหรับน้องผัดเผ็ดนะครับก็คลิปของสัตว์แต่ละชนิดที่ผมเลี้ยงก็จะพยายามนะฮะอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วก็คลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ต่างๆที่ผมจะเพิ่มมาในอนาคตด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะก็ตอนนี้นะช่องผมนะครับก็มีอยู่หลายชาแนลเหมือนกันก็ฝากทุกช่องเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ทั้ง TikTok Facebook IG นะครับก็ฝากติดตามทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว